ล่าสุดนะครับตลอดทั้งสัปดาห์ราคาคริปโตปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงต่อเนื่องทําให้หลายสกุลเงินหลายเหรียญดิจิตอลนะครับราคาปรับลงไปทําจุดต่าสุดในรอบ2ปีเลยครับต่อรับข่าวนะครับความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไบแนสครับซึ่งเป็นบริษัทซื้อขายคริปโตเคเรนซีที่ใหญ่ที่สุดของโลกประกาศยกเลิกข้อตกลงในการซื้อกิจการของ FTX นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่เช่นกันครับหลังจากพบว่าธุรกิจสภาพคล่องของ FTX อยู่ในภาวะที่เกินจะรับมือได้ครับ โดยการกลับลำยกเลิกแผนซื้อกิจการดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากที่นายเจ้าฉังเผิง c ีอของ Binance ได้สร้างความตกตะลึงให้กับตลาดคริปโตด้วยการประกาศว่า Binance แล้วก็ FTX ได้มีการลงนามในหนังสือสแสดงเจตจำนงโดยไม่มีข้อผูกมัดเพื่อซื้อกิจการของ FTX แล้วก็จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ FTX ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่า Binance จะซื้อกิจการของ FTX ด้วยวงเงินเท่าไหร่ขณะที่นักลงทุนครับก็ประเมินว่าบูลค่าของ f t บอยู่ที่ 32,000ล้านเหรียญสหรัฐครับบเนสระบุได้ถแถลงการน,นะครับว่าในช่วงแรกบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าของ FTX ได้ด้วยปัญหาการขาดสภาพคล่องนะครับแต่หลังจากสำรวจความเสียหายทั้งหมดแล้วก็พบว่าปัญหาของ FTX มีมากเกินกว่าที่จะควบคุมหรือว่าสามารถช่วยเหลือได้ครับสำหัข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่า FTX กําลังเผชิญกับปัญหาธุรกิจสภาพคล่องอย่างรุนแรงขณะที่ผู้ก่อตั้ง FTX นะครับนายแซมแบ็กแมนฟรายครับ ก็กำลังเผชิญกับความยากลําบากในการระดมทุนจากบริษัททางด้านการลงทุนและนักทุนรายอื่นนะครับก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากไบ n นสซ์ซึ่งในเบื้องต้นนะครับนายเจ้า CO ีอง b อของไบเนีซ์ก็ได้มีการตกลงจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับไบเนซ์ก็ได้มีการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวไปโดยระบุนะครับถึงรายงานเกี่ยวกับเงินที่ต้องจ่ายให้กับลูกค้าของ FTX จํานวนมากจนยากที่จะรับมือได้นะครับรวมไปถึงข้อกล่าวหาว่า FTX เองกําลังถูกหน่วยงาน ของสหรัฐตรวจสอบด้วยครับทั้งนี้นะครับก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วใครจะเข้ามาซื้อกิจการของ FTX เป็นรายต่อไปแล้วก็แน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลเกิดแรงเทขายอย่างหนักในตลาดคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่แค่เฉพาะบิตคอยเท่านั้นนะครับที่ราคาลงมาทําจุดต่ำสุดในรอบ2ปีมาอยู่ที่ระดับ16,612ดอลลาร์นะครับในตอนนี้เหรียญสกุลอื่นนะครับก็ปรับตัวลงมาทั่วหน้าด้วยเลยเช่นกันครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ